รายการต่อไปนี้ก็จะเป็นรายการธรรมภิวัตรจัดรายการโดยท่านสาธิตธีระปัญโยสถาบันธรรมภิวัตรอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเป็นประจำทุกวันการสองช่วงเวลาช่วงเวลาแรกตีสี่จนถึงตีห้าช่วงเวลาที่สองตีห้ากึ่งจนถึงเวลาเจ็ดโมงเป็นประจำทุกวันการญาติโยมก็จะได้ติดตามรับฟังขอบคุณทุกคลื่นทุกสถานีที่อยู่เหนียวแน่นด้วยกันตลอดตั้งแต่เวลาตีสามเป็นต้นมาบางสถานีก็รับสัญญาณเวลาตีสี่บางสถานีก็รับสัญญาณเวลาตีห้าจนถึงเวลาเจ็ดโมงบางสถานีก็รับตลอดวันค่ำบางสถานีก็รับสองช่วงเวลาสามช่วงเวลาขึ้นอยู่กับการจัดผังรายการก็แจ้งข่าวดีกับพี่น้องจังหวัดลำปางในเขตอำเภอเมืองอำเภอห้างชัดแล้วก็อำเภอแม่ทาศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เป็นต้นไปในส่วนของญาติโยมทางอำเภอเมืองลำปางอำเภอเกาะคาอำเภอห้างชัดอำเภอแม่ทะก็จะได้รับฟังสถานีเพิ่มเติมแถม1คลื่นสถานี FM 106.50 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งตั้งอยู่ที่วัดบุญญาวาสวิหารอำเภอเมืองลำปางจะได้รับสัญญาณตั้งแต่1กันยายน2564เป็นต้นไปรับสัญญาณอยู่2ช่วงเวลาคือตีห้าถึง9โมงแล้วก็2ทุ่มถึง4ทุ่มอันนี้ก็อนุโมทนาบุญด้วยตอนนี้ได้เวลาพอสมควรที่ญาติโยมจะได้รับฟังธรรมะจากท่านพระสาธิตธีระปัญโยจัดรายการผ่านระบบออนไลน์สัญญาณท่านพร้อมแล้วขอนิมนต์เลยครับนิมนต์ครับครับผมมาถึงช่วงที่สองของรายการธรรมภิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมภิวัตรสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตรบ้านศพเติ๋นตำบลศพป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือตี4ไปจนถึงตี5แล้วก็ตี5กึ่งถึง7โมงไม่เช้าพักย่างในช่วงเวลาตี5จนถึงตี5กึ่งญาติโยมทั้งหลายนั้นได้สวดมนต์ได้เจริญภาวนากันออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศสดผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดฝ่ายหินแล้วก็สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินแล้วก็บันทึกเทปเอาไปออกทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผ่านทาง Facebookของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยแล้วก็ออกอากาศผ่านทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมภิวัตรซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังหรือว่า Copy Link คัดลอกลิงก์ส่งหรือว่าแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลาย
ื่อได้ยินได้ฟังกันได้แถมโดยท่านผู้ฟังในช่วงต้นของรายการได้อู้กันถึงเรื่องการปรับพื้นที่ควบคุมในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่30ถึง31สิงหาคมพุทธศักราช2564หลายคนหลายท่านสนใจท่านผู้ฟังเพราะว่าจะได้ปฏิบัติตัวถูกอยู่ในพื้นที่3โซนเนาะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งมีอยู่25จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดมีอยู่37จังหวัดแล้วก็พื้นที่ควบคุมนะซึ่งก็อ่อนมากบ่ค่อยมีอย่างนักนี่นะ11จังหวัดหลายคนหลายท่านก็บอกว่าพระอาจารย์ลองอันเอามาอู้แถมครับเหรอแต่กี้ฟังบ่ค่อยชัดบ่ค่อยเจนหรือว่าบ่ตันนะนะขอสนองตอบต่อความต้องการของญาติโยมเนาะคือเปิ้นจัดมีกิจกรรมนะหรือว่าลดกิจกรรมหรือปรับเพิ่มลดอะไรอย่างต่างๆเนี่ยในพื้นที่ทั้งหมดสู่อยู่3โซนนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวด19จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวด19จังหวัดเนี่ยมีจังหวัดไหนพ้องเอ้ยนะก็มีอันเดิมทีเนี่ยมันมีกรุงเทพมหานครมีชลบุรีมีฉะเชิงเทรามีนครปฐมมีนราธิวาสมีนนทบุรีมีปทุมธานีมีปัตตานีมีพระนครศรีอยุธยามียะลามีสงขลามีสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสงครามทีนี้ภายหลังเพิ่มมาแถม16จังหวัดก็คือกาญจนบุรีตากนครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรีลพบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีสระบุรีแล้วก็อ่างทอง19จังหวัดเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเนี่ยเปิ้นมีอย่างพ้องในส่วนของการเดินทางเนี่ยเปิ้นงดเว้นการเดินทางออกนอกเคหสถานโดยบ่จำเป็นคือห้ามออกนอกเคหสถานในเวลา 21:00 นจนถึง 04:00 นะคือ 03:00 จนถึง 04:00 เนี่ยเปิ้นห้ามออกจากเคหสถานในพื้นที่29จังหวัดงดเพื่อบริการขนส่งสาธารณะข้ามจังหวัดสำหรับบุคคลบ่ห้ามนะแล้วก็การขนส่งเนี่ยสินค้าเนี่ยขนส่งสินค้านี่บ่ห้ามนะฮะแต่ว่างดนะเพื่อบริการขนส่งสาธารณะข้ามจังหวัดนะอันตั้งด่านสกัดระหว่างจังหวัดโดยอันนี้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวด19จังหวัดที่ว่าไปตะกี้ในส่วนของการจัดกิจกรรมห้ามจัดกิจกรรมมากกว่า5คนนะบ่สามารถจัดกิจกรรมยังได้เกิน5คนร้านอาหารเนี่ยเปิดได้ถึง 20:00 นซื้อกลับไปกินที่บ้านหรือว่าสั่งผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะผ่านทางโทรศัพท์ผ่านทางแอปต่างๆนะแต่บ่ให้กินในร้านเนาะในส่วนของศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้านะเปิดได้ถึง 20:00 นเฉพาะร้านอาหารเครื่องดื่มอันนี้จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นห้ามเปิดขายหน้าร้านร้านขายยาเวชภัณฑ์ซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ก็ปิดนะฮะคือเปิดได้จนถึง 20:00 นร้านเสริมสวยร้านนวดสถานเสริมความงามก็อันนี้ก็ปิดสถานศึกษาทุกระดับสถานกวดวิชาห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการรวมคนจำนวนมากยกเว้นการใช้ประโยชน์ทางด้านสาธารณสุขด้านก็คือปิดนะฮะสถานที่เล่นกีฬาหรือว่าออกกำลังกายหรือว่าแข่งขันกีฬานี่เปิ้นก็ปิดนี่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด29จังหวัดที่ว่าไปตะกี้ทีนี้
มาถึงพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะ37จังหวัด37จังหวัดเนี่ยมีอย่างข้องนะอยู่ในกาฬสินธุ์กำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีชัยนาทชัยภูมินะชุมพรเชียงรายเชียงใหม่ตรังตราดเชียงใหม่ก็อยู่ในนี้เนอะตังตราดนครศรีธรรมราช นครสวรรค์บุรีรัมย์พัทลุงพิจิตรพิษณุโลกมหาสารคามยะโสธรระนองร้อยเอ็ดลำปางลำปูนลำปางลำปูนก็อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด37จังหวัดมีเลยมีศรีสะเกษมีสกลนครมีสตูลมีสระแก้วมีสุโขทัยมีสุรินทร์มีหนองคายมีหนองบัวลำพูมีอุตรดิตถ์มีอุทัยธานีอุดรธานีอุบลราชธานีแล้วก็อำนาจเจริญพื้นที่ควบคุม37จังหวัดนะมีกิจกรรมปีฮื้อทำบ่ฮื้อทำทางต่อไปนี้ท่านผู้ฟังอันแรกบ่จำกัดการเดินทางนะแต่ว่าเปิ้นฮื้อตั้งจุดด่านตรวจหรือว่าจุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางนะบ่จำกัดการเดินทางพื้นที่ควบคุม37จังหวัดนี่นะการจัดกิจกรรมห้ามจัดกิจกรรมนักกว่าสาวคนนะนักกว่าสาวคนเมื่อจัดกิจกรรมเกินสาวคนแล้วก็ร้านอาหารบริโภคในร้านได้เปิดได้จนถึง23นาฬิกานะแล้วก็งดการจำหน่ายสุรานะฮะส่วนการค้าห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตามเวลาปกติปิดส่วนเครื่องเล่นส่วนสนุกบ่ฮื้อไปเล่นเครื่องเล่นบ่ฮื้อไปเล่นส่วนสนุกจำกัดจำนวนคนงดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มันกี่ลุงตุงนางไปเจาะไปจ้อมกันนักนะฮะแล้วก็ร้านเสริมสวยร้านนวดสถานเสริมความงามเปิดได้ตามเวลาปกตินะบ่ปิดสถานศึกษาทุกระดับชั้นสถานกวดวิชากระจายอาคารสถานที่จัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีความมีการรวมตัวจำนวนจำกัดจำนวนมากได้เนาะโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหมายความว่าเรียนได้นะฮะแต่ว่าต้องผ่านความเห็นชอบหรือคำสั่งจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดส่วนสถานที่เล่นกีฬาหรือการแข่งขันกีฬาเนี่ยก็เปิดได้ทุกประเภทจนถึง21นาฬิกาจัดการแข่งขันได้โดยจำกัดคนเข้าไปพอไปกอยไปชมอันนี้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด37จังหวัดเชียงใหม่ลำปูนลำปางนะก็อยู่ในห้านเชียงไฮตัวเนาะอยู่ในเนี้ยนะสามารถปฏิบัติได้ตามนี้นะครับอันพื้นที่ควบคุม11จังหวัดอันนี้อ่อนน้อยนึงบ่เข้มงวดบ่เข้มข้นอย่างนักก็มีกระบี่มีนครพนมมีน่านมีบึงกาฬมีไผ่เหยามีพังงามีแปะตัวนะภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนแล้วก็สุราษฎร์ธานีอันนี้อ่อนมากบ่มีอย่างนักอย่าบ่จำกัดการเดินทางนะการจัดกิจกรรมก็ห้ามจัดกิจกรรมมากกว่า50คนมีร้านอาหารสามารถเปิดบริการได้เปิดได้ตามปกติบ่จำกัดเวลานะส่วนการค้าห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตามเวลาปกติแต่ว่าเมื่อปิดส่วนเครื่องเล่นส่วนสนุกจำกัดจำนวนคนแล้วก็งดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร้านเสริมสวยร้านนวดสถานเสริมความงามก็เปิดได้ตามเวลาปกตินะสถานศึกษาทุกระดับชั้นแล้วก็สถานกวดวิชาใจอาคารสถานที่จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคของทางราชการกำหนดนะแล้วก็สถานที่เล่นกีฬาหรือว่าแข่งขันกีฬานะก็เปิดได้ตามเวลาปกติทุกประเภท
จัดกิจกรรมแข่งขันได้โดยจำกัดคนเข้าแอลเข้าชมเป็นพื้นที่11จังหวัดแสดงว่าอันในเวลาวันที่3จนถึง31สิงหาเนี่ยก็เฮื่อใช้มาตรการนี้แบ่งเป็น3โซนนะโซนที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดนี่ก็คืออันตรายนะมี29จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดมี37จังหวัดก็ย่อนยานมาน้อยนึงพื้นที่ควบคุมอาจารย์ว่าย่อนยานผ่อนคลายผ่อนคลายมาน้อยนึงพื้นที่ควบคุมมี11จังหวัดก็ผ่อนคลายมาแห่งน้อยนึงนะฮะใครอยู่พื้นที่ควบคุมนี่ก็โชคดีน้อยนึงบางเนี้ยมาอันอย่างนักแต่พื้นที่ควบคุมสูงสุดก็เพิ่มมาน้อยนึงแต่ว่าที่อันตรายนะที่เด็ดขาดนี่ก็เป็นพื้นที่ควบคุมเข้มงวดมี29จังหวัดใช้มาตรการนี้นะจนถึงวันที่31สิงหาคมเพื่อป้องกันโรคติดต่อโควิด19มันแพร่ระบาดบ่ฮือคนทั้งหลายเนี่ยได้ติดเชื้อนะเพื่อป้องกันบางคนได้ไปประสมจมนมกันเป็นการแพร่พันธุ์เชื้อบางเชื้อไปติดคนเป็นมหาชนคนหมู่มากอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบ้านเมืองท่านผู้ฟังที่เอามาเล่าสู่กันฟังซึ่งน่าสนใจว่าเปิ้นแบ่งเป็นโซน3โซนเนอะนะฮะคือเฮาอยู่ในโซนไหนอย่างโซนเหนือเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดหลายจังหวัดนะฮะแต่ว่าพื้นที่ควบคุม11จังหวัดไม่ว่าจะเป็นน่านเป็นพะเยาเป็นแต่เนี่ยแล้วก็แม่ฮ่องสอนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ควบคุม11จังหวัดนี้ก็ผ่อนคลายมาตรการบ่เข้มงวดอะไรอย่างนั้นแต่ว่าพื้นที่ควบคุม29จังหวัด37จังหวัดก็มีมาตรการได้ยินตังปลัดมันอู้กันว่าอันถ้าจะยับจับอันนี้มันเป็นกฎหมายเนาะกับคนที่บ่ค่อยเข้มงวดนะมาแล้วก็บักกักตัวไปแอวไปแหวงหาคนนั้นคนนี้ถ้าเป็นพื้นที่ควบคุม29จังหวัดเนี่ยยับได้เลยนะยับได้ถ้าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด29จังหวัดเนี่ยยับได้แต่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี่ย37จังหวัดเนี่ยก็ต้องอาศัยพี่น้องว่ามติประชาคมของหมู่บ้านสามารถควบคุมอย่างได้เองนะฮะก็อู้เอ่ยกันท่านผู้ฟังเมื่อมันกระจ่างเมื่อมันแจ้งเมื่อมันเข้าใจในมาตรการของทางการที่เปิ้นมีมาแต่ก็บ่ต้องกังวลนะเฮาก็อยู่ของเฮาเนี่ยป้องกันตัวเฮาเองก็สวมหน้ากากเนี่ยล้างมือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะพอก้อย ความเป็นไปที่มันจะติดเชื้อก็ต้องห่างต้องไกลคนที่เปิ้นมาตามจากต่างจังหวัดก็พอพื้นที่แล้วว่ามาจากพื้นที่ไหนยังไงควบคุมบอกควบคุมสูงสุดควบคุมเข้มงวดนะอย่างไรก็พอก้อยกันมีมาตรการอย่างไรก็ทำกันไปนะฮะอันโรคเป็นที่น่ารังเกียจแต่ว่าคนเป็นโรคบ่น่ารังเกียจนะเวลาโรคหายโรคหมดไปแล้วไม่อย่าพอหน้ากันบ่ทิศเนาะก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนร่วมแผ่นดินกันอยู่กินกันด้วยกันไปนะเฮื่อมานั้นต้นห้องว่าบัดจะไปเข้มงวดนักล้ำไปแต่ก็บัลละเลยเออมันมอกมาให้พอดีนี่นะฮะทีนี้ท่านผู้ฟังมาถึงเรื่องของเฮามงคล38ประการมาถึงข้อที่13ทาระสังฆโหสงเคราะห์ภรรยาแล้วก็สามีกู้ภรรยาสามีจะต้องมีการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันท่านบอกว่ามีคู่ครองต้องไม่ทำให้ช้ำจิตจะหาผิดไปข้างทางผุดโผทางผุยผงต้องสงเคราะห์แก่กันให้มั่นคงรักยืนยงด้วยกันถึงมันตายนะมีครูครองต้องไม่ทำให้ช้ำจิตจะพาผิดไปข้างทางผุยผงต้องสงเคราะห์แก่กันให้มั่นคงรักยืนยงด้วยกันถึงวันตายท่านผู้ฟังมันมีลักษณะของภรรยาเจ็ดประเภทที่พระพุทธเจ้าเอามาบอกไว้มาอู้ไว้ว่าภรรยานั่นมันมีอยู่เจ็ดประเภทเนอะเฮากับลองพอนะว่าเฮาเป็นประเภทไหนเอ้นะถ้าเป็นสามีก็พอว่าเอ๊ะภรรยาเฮานี่มันประเภทไหนฮะเจ็ดประเภทนี้
ส่วนคนที่เป็นภรรยาก็มาพอว่าเฮานี่มันประเภทไหนก็จะได้ปรับได้ปรุงลูกนี่มันเป็นประเภทที่ดีอ่ะนะที่มันดีแล้วก็ดีขึ้นแถมเนี่ยนะนะฮะอันลักษณะของภรรยา7ประเภทนะประเภทแรกเพิ่นบอกว่าวัฏกาภริยานะวัฏกาภริยาก็หมายถึงภรรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตโดไม่ใช่ธรรมดานะเป็นเพชฌฆาตพุ่นน่ะก็เป็นโมที่มีจิตใจคิดบ่ดีนะชอบทำร้ายชอบด่าชอบแจ้งคิดฆ่าสามีหรือว่ามีจู้กับชายอื่นอันนี้เป็นวัฏกาภริยานะภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาตจะตัดคอเขามาได้กับโง่เนี่ยนะภรรยาประเภทนี้เป็นโมที่มีจิตใจกึดบ่ดีชอบทำร้ายนะชอบด่าทอฉาบสาบแช่งคิดฆ่าสามีแล้วก็มีจู้กับชายอื่นก็ถือว่าเป็นวัฏกาภรรยาถ้ามีจู้กับชายอื่นนี่นะนะฮะเป็นวัฏกาภรรยาอันตรายภรรยาประเภทนี้เป็นภรรยาเหมือนกับเพชฌฆาตพร้อมจะปุดคอเฮาได้ทุกเวลานะพร้อมที่จะทำร้ายเฮาได้ทุกเวลาอันที่สองท่านผู้ฟังโจรีภรรยาหมายถึงภรรยาเสมอด้วยโจรคำว่าโจรเนี่ยมันถึงบดีได้นะนะฮะคือเป็นคนล่างผานสร้างหนี้สินหาเต้าใดก็มาปอหรือว่าเอาเรื่องในบ้านเนี่ยไปโพนธนาเฮือกับคนต่างนอกได้ครับหูทำเมื่อมันเสื่อมเสียชื่อเสียงนะเอาไฟต่างในออกไปต่างนอกพี่เนาะไปอู้ไปเอ่ยไปเลยปราบสามีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปโพนธนาลูกเต้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาเรื่องที่มันบ่ดีไปอู้ทางนอกต่างๆแถมบ่ปอล้างผานสร้างหนี้สร้างสินนะเล่นการพนันเล่นไพ่เล่นไฮโลเล่นน้ำเต้าปูปลาเล่นอะไรอย่างที่มันเป็นการมานั้นอ่ะอันนี้คือโจรีภรรยาหมายถึงภรรยาเสมอด้วยโจรเหมือนเอาโจรมาอยู่ตัวเลยถึงวันเนี้ย ชอบเล่นการพนันนะชอบกินเหล้าเมายานะทำตัวเสื่อมเสียเอาเรื่องตั้งในไปอู้ตั้งนอกเมื่อมันเป็นที่เสื่อมเสียเนาะอันที่สามไอยาภริยาไอยาภริยาภรรยาเสมอด้วยนายนะเสมอด้วยนายเป็นคนชอบข่มสามีเฮืออยู่ในอำนาจนะเฮือบ่เฮือเกียรติสามีเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่นชอบสั่งการหรือว่าเอาแต่ใจตัวเก่าหันสามีเป็นคนไร้ความสามารถแต่ตัวเองนั้นเป็นผู้นำนะต่อข่มเหงรังแกสามีสั่งสามีไปเนี่ยอันไปสักพักไปนะอันนั้นล้างถ้วยไปเดี๋ยวไปเนี่ยกินไปสามีกับเนี่ยตัวเป็นเหมือนกับทาสตะล่อมตะล่อมตะล่อมมันตัวนะเนี่ยไปซองไปบ้านเหนือเด้อเนี่ยอย่าไปบ้านเหนือนะเห็นป่ะไปบ้านเหนือเดี๋ยวอย่าไปบ้านใต้ไปซองนะไปบ้านใต้อันนี้คือไอยาภรรยาภรรยาเสมอด้วยนายเหมือนเจ้านายต้องดูแลใส่ใจประคบประงมพี่นอกพี่เทาหรอกอันสมาร์ทเอามือกุมขมับไว้เอามือกุมไว้ไม่ใช่กุมขมับเอามือกุมไว้นะกุมมือไว้นะรับคำสั่งอย่างเดียวเนี่ยอันนี้คือไอยาภรรยานะอันที่สี่ท่านผู้ฟังมาตาภรรยาหมายถึงภรรยาเสมอด้วยแม่คือผู้ที่มีความรักต่อสามีอย่างสุดซึ้งบ่เคยทอดทิ้งแม้ยามตุกยากป่วยไข้บ่ทำเฮือมีเรื่องสะเทือนใจนะมาตาภรรยาบ่ใช่ว่าอันภรรยาเสมอด้วยมารดาเนี่ยตัวเหมือนแม่นะมาสั่งมาสอนมาแนะนำใช่นะอันนี้ดีข้อเนี้ยนะมาตาภรรยาเนี่ยหมายถึงภรรยาเสมอด้วยแม่คือผู้ที่มีความรักต่อสามีอย่างสุดซึ้งบ่เคยทอดทิ้งแม้ยามตุกยากป่วยไข้บ่ทำเมื่อมีเรื่องสะเทือนอกสะเทือนใจขึ้นคุณเคืองใจมองใจนะอันนี้มาตาภรรยาอ๋อดีแต่ข้อนี้นะฮะแต่มันนั่นคือพระชินิภรรยาหมายถึงภรรยาเสมอด้วยน้องสาวคือผู้ที่ให้ความเคารพต่อสามีในฐานะป้อบ้านเพิ่นเป็นป้อบ้านลูกเพิ่นเป็นใหญ่นะเป็นช้างเท้าหน้าก็ให้ความเคารพแต่คัดใจกันพ้องตามประสาคนใกล้ชิดกันแล้วก็
เอื้ออภัยกันโดยบ่คิดพยาบาทนะเพิ่นบอกว่าผิดพลาดบกพร่องอย่ามองเศร้าก็ใครเลยไหนเล่าไม่เคยผิดดูเอาเถิดดวงจันทราพระอาทิตย์ยังมืดมิดอยู่บ้างบางเวลามันก็เหมือนเขี้ยวกับลิ้นมันก็มีการคบกันพ้องบางเวลานะฮะแล้วก็เดินตามแนวทางของสามีเปิ้งปาสามีอันนี้คือพระคินิภรรยาภรรยาเสมอด้วยน้องสาวนะก็ถือว่าดีท่านผู้ฟังดีมากนะเพราะว่าให้เกียรติสามีเป็นใหญ่ในบ้านนะเชื่อฟังนะแต่ว่าก็มีการคัดทะเลาะเบาแว้งกันพ้องตามภาษาแต่ก็ให้อภัยกันคือความทะเลาะเนี่ยมันเป็นสีสันนะเดินตามแนวทางของสามีต้องพึ่งพาสามีนะอันที่หกสะขีภรรยาหมายถึงภรรยาเสมอด้วยเปื้อนนะภรรยาเสมอด้วยเปื้อนต่างคนต่างก็มีอย่างที่เหมือนกันตามความสามารถพอกันบ่จำเป็นต้องเปื้องปากันนะบ่ค่อยยอมกันเป็นตัวของตัวเก่าแต่ก็ฮักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันโดยต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเก่าอันนี้ก็ดีท่านผู้ฟังนะเป็นเหมือนกับเพื่อนทำงานกันไปเนี่ยยังกันไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปต่างคนก็ต่างมีความสามารถต่างคนก็ต่างมีงานบ่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนั้นนะไม่ยิงบ่แจ้ว่าจะอยู่บ้านรอสามีไปทำงานมาอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้ไม่ยิงทำงานไม่ยิงเนี่ยการทำงานหาเงินนะบ่แจ้ว่าจะอยู่บ้านอยู่จองรอแต่รับจากสามีก็คือมันบ่พอกับรายจ่ายรายได้อ่ะถ้าสามีเป็นคนเสาะคนหาขาเดียวมันพอถึงวันนี้อย่างก็แป้งเนี่ยนะเศรษฐกิจก็ดีนะในการประชุมกรรมการที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์ครั้งแล้วก็ตั้งใจกันว่าจะเอาอันต้นบุญซึ่งเป็นต้นพระป่าเนี่ยไปไว้ตามร้านต่างๆกรรมการท่านหนึ่งก็เสนอว่าโอ้โยมปันตุกบ่เดี๋ยวนี้อันลำบากบ่ค่อยมีอยู่มีกินบ่พอกินพอใจนี่เนาะก็เลยเอาละเฮาบ่ยะเนาะปีนี้เนาะนะปีนี้เฮาบ่ยะแสดงว่าบ่มีรายได้ลูกตังใดมาเลยเฮาก็อดเอาแต่มันก็พอมีคนตานคนอย่างมานิดหน่อยผ่านตังสมุดบัญชีธนาคารของวัดของที่พักสงฆ์ก็พออยู่กันได้ก็งดไว้นะอันเนี้ยมันอู้ถึงเรื่องของสักขีภรรยาที่ทำงานนะที่มีความสามารถบัดเติ้งสามีฝ่ายเดียวนะฮะต่างคนต่างเกื้อกูลกันมีทะเลาะกันพ้องอะไรอย่างกันพ้องแต่ก็จบลงได้ด้วยดีนะฮะแต่มันนึงคือทาสีภรรยาท่านผู้ฟังหมายถึงภรรยาเสมอด้วยคนรับใช้คือภรรยาที่อยู่ภายใต้คำสั่งสามีโดยบ่มีข้อโต้แย้งสามีเป็นผู้เลี้ยงดูสั่งอะไรอย่างก็เนี่ยอย่างนั้นนะอันนี้บอกค่อยดีเท่าไหร่นะเหมือนกับทาสทาสีภรรยานี่นะเป็นทาสรับใช้คอยอยู่ภายใต้การกำกับกำกาของสามีบ่มีปากมีเสียงอย่างนั้นเนี่ยไปอ้าวแต่ล้างถ้วยนะไปซักผ้านะกวาดบ้านถูบ้านเจ็ดบ้านไปเนี่ยนั่นเนี่ยนี่นะมันก็เป็นทาสนะบ่มีอิสระอะไรอย่างอันนี้คือภรรยาเจ็ดประเภทท่านผู้ฟังนะวัฏกาภรรยาหมายถึงภรรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตนะจะตัดคอเฮามาได้กับโหอันนี้บ่ดีอันที่สองคือโจรีภรรยาหมายถึงภรรยาเสมอด้วยโจรเล่นการพนันกินเหล้าเมายาสร้างหนี้สร้างสินนะแล้วก็เอาเรื่องของคนในทางบ้านเนี่ยเป็นเล่าทางนอกนะเฮ้ยเปิ้นได้ฮู้เหี้ยมดเหี้ยเสี้ยงนะฮะอย่างมันนึงคืออัยยาภรรยาอัยยาภรรยานี่คือภรรยาเสมอด้วยนายเป็นคนชอบข่มสามีให้อยู่ในอำนาจบ่ให้เกียรตินะสั่งอย่างเดียวนะไปปุ้นไปเพยเนี่ยอันนั้นน่ะสามีก็เนี่ยก็รับก็รับก็รับไปนะอันนี้บ่ดีอันที่สี่อันนี้ดีมาตาภรรยาหมายถึงภรรยาเสมอด้วยแม่คือคนที่มีความรักต่อสามีสุดซึ้งบ่ทอดทิ้งแม่ยามทุกข์ยากป่วยไข้
มาทำให้มีเรื่องสะเทือนใจนะอันนี้นี่บ่ใช่ว่าภรรยาเสมอด้วยแม่จะมาเป็นแม่เฮาเอ็มใจนะจะมาสั่งนั่นสั่งนี่เอ็มใจแต่ว่าฮักเหมือนแม่นะคือฮักเขาเนี่ยเหมือนที่แม่ฮักเขานะฮักสามีเหมือนแม่ฮักนะฮะแต่มันนั่นคือภาคินิภริยาหมายถึงภรรยาเสมอด้วยน้องสาวคือคนที่มีความเคารพต่อสามีในฐานะพ่อบ้านแต่ขัดใจกันพ้องตามภาษาคนใกล้ชิดกันแล้วก็เพื่ออภัยกันโดยบ่คิดพยาบาทหลังจากที่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วเดินตามแนวทางของสามีต้องพึ่งพาสามีนะอันนี้เป็นภินิภริยาภริยาอย่างน้องสาวนะฮะแต่มันหนึ่งคือสขีภริยาหมายถึงภริยาเสมอด้วยเพื่อนต่างคนต่างก็มีอย่างที่เหมือนกันมีความสามารถพอกันว่าจำเป็นต้องเปิ้งปากันบ่ค่อยยอมกันเป็นตัวของตัวเก่าแต่ก็ฮักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันตามภาษาแล้วก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ของสามีภรรยาสุดท้ายทาสีภรรยาหมายถึงภรรยาเสมอด้วยคนรับใช้คือภรรยาที่อยู่ภายใต้คำสั่งของสามีโดยบ่มีข้อโต้แย้งสามีเป็นคนเลี้ยงดูสั่งอะไรอย่างก็ยะอย่างอันนะฮะอันนี้คือภรรยาเจ็ดประเภทท่านผู้ฟังทีนี้มาถึงคุณสมบัติของสามีและภรรยาที่ดีนะมาถึงคุณสมบัติของสามีและภรรยาที่ดีคุณสมบัติของสามีภรรยาที่ดีเนี่ยมันมี4อย่างนะอย่างแรกคือสมะศรัทธาคือมีศรัทธาเสมอกันมีความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธาเสมอกันบ่ผิดแผกแตกต่างกันแต่มันก็มีพ่องที่มีศรัทธาแตกต่างกันเบื้องต้นนะอย่างนั้นพ่อครูสมบูรณ์กันทปาเนี่ยที่อยู่เชียงใหม่นะภรรยาเปิ้นเป็นคริสต์ตัวเปิ้นเองเป็นพุทธนะแตกต่างกันละบ่ได้สมะศรัทธาละแต่ว่ามีศรัทธาแตกต่างกันเปิ้นก็มีกุศโลบายนักจนทำให้ภรรยาเปิ้นมาเป็นพุทธแต่เปิ้นก็ไปโบสถ์นะไปโบสถ์คริสต์ไปทำกิจกรรมไปทำพิธีกรรมของคริสต์ไปฟังบาทหลวงนะคุณพ่อเห็นนะได้เตะได้สอนได้บรรยายนะวันพระวันศีลกับป้าภรรยาเปิ้นไปวัดเนี่ยจนสุดท้ายภรรยาเปิ้นก็นับถือพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีพอสมควรสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะใหญ่โตนะหลายสิบล้านนะฮะเมื่อคนได้มาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นต้นเนาะแต่ว่าถ้ามันดีแต่เนี่ยก็คือมีศรัทธาเสมอกันมีความคิดความเชื่อมีความเริ่มใส่ศรัทธาเสมอกันอย่างมันนึงคือสมะศีลาคือมีศีลเสมอกันคนจะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยมันต้องมีวินัยมีศีลที่เสมอกันไม่ใช่ไปคนละตี่ไปคนละกลางไปคนละแห่งคนละสถานอันนั้นมันถือว่าบ่ใช่มีสมะศีลาก็คือบ่มีศีลเสมอกันอย่างสามีขี้เหล้าเนี่ยนะภรรยามันจะไปอดได้วะฮะภรรยาขี้เล่นเล่นการพนันเล่นอย่างเงี้ยสามีมันก็อดได้แต่ถ้าภรรยาขี้เหล้าสามีขี้เหล้าเนี่ยมันก็พอไปได้อยู่นะภรรยาขี้เล่นนะเล่นการพนันสามีขี้เล่นการพนันมันก็ไปด้วยกันได้อยู่นะแต่มันก็ไปสู่ในทางเสื่อมอ่ะมันจะทางดีโลนะอันนี้คือสมะศีลาคือมีศีลเสมอกันคนจะอยู่ด้วยกันได้มันต้องมีศีลเสมอกันนะฮะมันนั่นคือจาคะคือมีการเสียสละเหมือนกันเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันเกื้อกูลเอาเฮือเหนือเอาเฮือใต้บริจาคเหนือบริจาคใต้อย่างที่อันขณะนี้เนี่ยเวลานี้เนี่ยบ้านเมืองมันวิกฤตหรอกเอากับไปแจกของตานกะไปวันนี้สักซาวห่อกับปอละอย่าวันละเล็กวันละน้อยถ้ามีกำลังนะก็ไปแจกไปเฮือไปเกื้อไปกูลอย่างเงี้ยสามีก็พอใจกับสิ่งที่ภรรยาทำภรรยาก็พอใจกับสิ่งที่สามีทำภรรยาจะเฮือตานภรรยาสามีก็บ่คัดข้องสามีจะเฮือตานภรรยาก็บ่คัดข้องบางเตื้อนี้อันภรรยาจะเฮือตานสามีก็คัดนะอย่าไปเฮืออย่างนั้นไปรับเหลือไม่อย่ารวยกันไปละกะเฮาก็อย่าโจรละกะอย่า
บางเตื้อกับมันกันสามีเฮือตานภรรยากับครับเอ้าจะไปเฮืออย่างปานนั้นปะเรือนะเฮืออี้กับโจรนะครับคนที่ได้ฮับกับรวยอะกะเนี่ยมันมีจาคะไม่เสมอกันนะมันต้องมีจาคะเสมอกันนะสุดท้ายสมะปัญญาคือมีปัญญาเสมอกันเมื่อได้แต่งงานกันแล้วต่างฝ่ายก็ต่างทำหน้าที่ที่ต้องทำนะซึ่งมันก็จะมีหน้าที่ของสามีที่ดีตัวอันสี่อย่างตะกี้สมะศรัทธาสมะศีลาจาคะปัญญามันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้สามีภรรยานั้นเป็นกู้กันที่อยู่ด้วยกันได้นะฮะทีนี้มันมีหน้าที่ของสามีที่ดีมีอยู่ห้าอย่างท่านผู้ฟังอันแรกยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาคือการแนะนำเปิดเผยว่าอันคนคนนี้เนี่ยเป็นภรรยาของเฮานะบ่ปิดบังกับคนอื่นแล้วก็เฮือเกียรติภรรยาในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆด้วยกันนะไม่ใช่ว่าเนี่ยคนเดียวมดมีภรรยาไว้ก็มีฮะนะเนี่ยอันนี้ต้องยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาอันที่สองบดูมินคือบดูถูกภรรยาเมื่อทำบ่เป็นทำบ่ถูกเมื่อทำบ่เป็นก็สอนให้เป็นนะทำบ่ถูกก็สอนให้ถูกหรือเรื่องของชาติตระกูลการศึกษาจะไปดูถูกเปิ้นว่าเปิ้นต่ำต้อยกว่าตระกูลเฮาเป็นตระกูลใหญ่ลูกมันมาจากตระกูลน้อยนะคนจนเฮาคนรวยเนี่ยก็บ่ดูหมิ่นดูแค้นบ่ดูถูกอย่างนี้เมื่อเป็นภรรยาสามีกันแล้วการศึกษาต่ำกว่าเฮาลูกเฮาจบอันปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยมีเฮาเนี่ยป .6 ม .6 เนี่ยบ่ดูหมิ่นนะมาดูมินภรรยาอันที่สามบ่ประพฤตินอกใจภรรยาคือการไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือว่าแอลเล่นมาขับเมื่อคืนสุขสำราญกับไม่ย่าไม่ยิงขายบริการนะทั้งนอกทั้งป่านนะฮะมานอกใจภรรยาอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะข่าวที่ออกถ้าแล้วสามีนะไปติดคนขายบริการจะเอาคนขายบริการมาอยู่ในบ้านตัว ภรรยาซึ่งเป็นคนในบ้านบ่พอใจนะบ่ฮื้อมาเฮาอยู่ด้วยกัน3คนก็ได้หรอเนี่ยนะสามีภรรยาแล้วก็กิ๊กสามีเนี่ยภรรยามันจะไปยอมใหญ่นะท่านผู้ฟังเนาะมันยอมบ่ได้ของอย่างเงี้ยนะฮะมันบ่ถูกบ่ต้องบ่ดีบ่งามลูกมันผิดธรรมเนียมผัวเดียวเมียเดียวก็สามีก็โคตรบุบบ้านบุบจองนะลูกเต้าเหล่าลานพี่น้องให้กันสนิงสนองโอ้เป็นที่น่าเอ็นดูนั่นมันก็เป็นเรื่องราวที่บัดตันอยู่กําเตื้อเนี่ยมันก็เป็นปัญหาละนะอันเนี้ยคือความนอกใจนะอย่างนั้นถ้าแล้วที่แม่ของตำรวจไปเบิดกับโลกตำรวจลูกตำรวจนะที่เป็นลูกตัวเก่านี่นะที่เป็นตำรวจเนี่ยนะอันมีภรรยาอยู่แล้วก็ไปแต่งงานกับคนหนึ่งแม่อดบ่ได้ไปงานเลยทุกเจ้ากำลังสวดอยู่เทวาเทวาก็เอาวันฝ่ามือเนี่ยเปี้ยเขาตีง่อนนะฮึสะดวงสะเด็นฮึมันโหสึกไปเนี่ยอย่างอันเออยังบ่ดีไปล้ำไปเรืออันนี้เป็นแม่ที่ดีนะ แม่ที่มีศีลธรรมแม่ที่ถูกต้องบ่เจ้ว่าเข้าข้างลูกบ่เจ้ว่าฮักลูกเอาตามที่ถูกเป็นที่ตั้งอันนี้ดีจนเคลียร์จนยากันยังกันสามีก็เป็นรองแรงไปเลยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะคือไม่ประพฤติใจนอกใจภรรยานะแห่มันนั่นคือมอบความเป็นใหญ่ให้ในบ้าน คือการมอบธุระทางบ้านให้กับภรรยาจัดการถ้าฟังคำแนะนำทำตามความเห็นของภรรยาเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องจองสะอาดสะอ้านซื้อไม้ถูมาเพิ่มเนอะอันนั้นอันนี้อย่างนั้นอย่างนี้เอียก็แนะนำไปสาภรรยาก็ดูแลความสะอาดสะอ้านความเป็นระบบระเบียบในบ้านก็ใช้จ่ายอย่างกันไปนะแล้วก็ให้เครื่องแต่งตัวคือให้ความสุขกับภรรยาเรื่องการแต่งตัวให้พอดีเพราะสตรีนั่นเป็นผู้รักสวยรักงามโดยธรรมชาติมีเครื่องสำอางมีเครื่องประดับตกแต่งก็เอามาให้ตามกาลเวลาอันสมควร
อันนี้คือหน้าที่ของสามีที่ดีนะหน้าที่ของสามีที่ดีเอาไปพ่อไปกอยหน้าที่ของภรรยาที่ดีพ่ออันแรกคือทํางานบ้านก็คือจัดการงานดีอ่ะทํางานบ้านการเรือนแบบขัดตกบกพร่องดูแลความสะอาดสะอ้านทนุบํารุงรักษาบ้านเรือนให้มันเรียบร้อยนะบ่แจ้ว่าอันอ้อการงานมีอย่างสักอย่างป้นอยู่อันวงไฮโลอยู่วงพระอยู่วงเล่าเองนะไปแอวไปเล่นไปหัวไปม่วนอยู่พุทธเนี่ยมันอันนี้ใช่ภรรยาที่ดีละนะฮะก็ภรรยาที่ดีนี่ก็คือต้องจัดการงานดีคืองานบ้านงานเรือนต้องแบบบกพร่องดูแลด้านความสะอาดทนุบำรุงรักษาเมื่อบ้านเฮือจองห้องหอเนี่ยมันเป่งมันใสสดใสไวเนะนะอันเห็นมันก็คือสงเคราะห์ญาติสามีดีคือเพื่อความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อญาติของสามีเต้าตี้ตัวเก่ามีกำลังพอทำได้ไม่ได้หมายถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวนะเรื่องกำลังเรื่องความคิดเรื่องอย่างพอจะช่วยเหลือเกื้อกูลญาติของสามีเป็นพี่เป็นน้องเป็นป้อเป็นแม่อย่างก็เกื้อกูลได้ก็เกื้อกูลนะฮะ อันนี้สำคัญข้อที่สามมานอกใจสามีนะก็คือบ่คบชู้หรือว่าปั่นใจให้ใช้อื่นซื่อสัตย์ต่อสามีคนเดียวนะก็ภัยตึ้งบ่ปรารถนานะท่านผู้ฟังคน ที่มีกิ๊กมีก๊อกนะมีหนึ่งแล้วจักแอมแถมสองขี้เหื่อน้ำนองซ้อมสองจังลมคนบ่ก่อเป็นว่าอย่างนั้นรักเดียวใจเดียวผัวเดียวเมียเดียวดีที่สุดบ่ปั่นใจไปให้กับคนอื่นนะอันเมินไปเมินไปใหม่ๆนี่มันเพิ่นบอกว่ายามแรกรักน้ำต้มผักยังว่าหวานพอเนิ่นนานแม้น้ำตาลยังก่อยขมเป็นว่าอย่างนั้นคือเมินไปเมินไปมันเท่ามันเหี่ยวมันย่อยมันยำ มันเหมือนเก่าเลยนะก็ต้องอดทนก็ตัดสินใจเป็นกู้กันแล้วลูกนะตัดสินใจแต่งงานกันแล้วบางคนนี่แต่งงานกันมีสาวปี30 ปีก็เลิกกันก็มีนะนะ10 ปี15 ปีสาวปีเนี่ยก็เลิกกันก็มีตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้ามันอดมาได้เกินแก่ก็อันนั้นก็ว่ากันเป็นเรื่องนึงนะแต่ว่าการที่รักเดียวใจเดียวนี่มันดีแท้นะฮะแหมันนั่นคือรักษาทรัพย์ได้อย่างดีรักษาทรัพย์เนี่ยอย่างดีคือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองไว้บ่เหือหมดไปโดยความสิ้นเปลืองแต่ก็บ่ได้หมายถึงกัปตันีที่เหนียวเลยจัดสรรปันส่วนตามหลักโภคภิภาคนะส่วนที่หนึ่งเอาไว้กินไว้ใช้ส่วนที่สองเอาไว้ลงทุนส่วนที่สามเอาไว้เก็บไว้ยามเก็บเป็นเย็นไข้ได้เงินมาแล้วก็เอามาแบ่งเป็นสามส่วนนะมันก็จะดีนะฮะอันสุดท้ายอันที่ห้าขยันทำงานคือบ่เกียจคร้านเอาการเอางานบ่แจ้แต่นอนกินเล่นแอวเล่นอย่างเดียวบ่ใส่ใจงานบ้านงานจองเลยเห็นไหมต้องขยันทำงานอันนี้คือหน้าที่ของภรรยาที่ดีมีอยู่5อย่างจัดการงานดีสงเคราะห์ญาติสามีดีบ่ประพฤตินอกใจสามีรักษาทรัพย์เพื่อดีขยันทำงานนะท่านผู้ฟัง มันมีแหมอันหนึ่งที่น่าสนใจก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมรวมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันอันโอวาทวันแต่งงานนะเป็นโอวาทปริศนาที่ท่านันชัยเศรษฐีผู้ที่เป็นบิดาของนางวิสาขาได้ฮือแก่นางวิสาขาไว้ในวันแต่งงาน10 ข้อคือนางวิสาขา ถึงเวลาแต่งงานละป้อก็ห้องมาอุ้ฮะเราจะแต่งงานมีลูกมีเต้ามีบ้านมีเรือนแยกกันไปอยู่กับสามีแล้วบ่เดี๋ยวป่อฮื้อปริศนาธรรม10 อย่างเอา10 อย่างนี้ไปใช้เนอะเอา10 อย่างนี้ไปใช้ในฐานะที่เป็นสามีแบบเป็นภรรยานะน่าสนใจนะผู้ฟังโอวาทวันแต่งงานของนางวิสาขาที่ท่านันชัยเศรษฐีซึ่งคนที่เป็นป่อเนี่ยเปิ้นฮื้อไว้มีโย10 ประการอันแรกเปิ้นบอกว่าไฟในอย่านำออก
ก็หมายถึงมานำเรื่องราวปัญหาความร้อนใจต่างๆในครอบครัวไปเปิดเผยแก่คนทั่วไปภายนอกภายในอย่านำออกมาเฮ้อเอาเรื่องต่างในบ้านเนี่ยไปอู้ต่างนอกเออมันจบที่ในบ้านนี้มันก็ดีอ่ะมันบ่เป็นเรื่องความเสียหายเป็นคนที่บ่ควรฮู้ก็บ่ต้องฮู้นะมันก็อยู่ในเนี้ยนี่คือไฟในอย่านำออก อันที่สองไฟนอกอย่านำเข้าก็หมายถึงบ่นำเรื่องราวปัญหาต่างๆภายนอกที่ร้อนใจเข้ามาในครอบครัวเป็นเรื่องทุกข์ร้อนทั้งนอกทั้งต่างบ่เอาเข้ามาในครอบครัวนี่คือไฟนอกอย่านำเข้านะอันที่สามคือแก่ผู้ที่ให้แก่ผู้ที่ให้ก็หมายถึงผู้ใดที่เฮาคือความช่วยเหลือยิบยืมสิ่งของแล้วเมื่อถึงกำหนดก็นำมาส่งคืนตามเวลาเมื่อเฮามีความจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือหากบ่เกินความสามารถของเขาเขาก็ยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มใจบุคคลอย่างแยะท่านผู้ฟังภายหลังมาขอความช่วยเหลือเฮาได้แฮมก็ต้องให้ช่วยก็ต้องช่วยช่วยบุคคลที่ควรช่วยนะมันเหมือนน้ำใจนะฮะอันที่4บ่เฮือแก่ผู้ที่ไม่ให้ไม่ให้แก่ผู้ที่ไม่ให้ก็หมายถึงคนใดที่เฮาเฮือความช่วยเหลือเฮือหยิบยืมสิ่งของแล้วบ่ส่งคืนตามกำหนดเวลาอันวันพูดก่อนหน้าวันเฮือก่อนหน้าปีหน้าก่อนหน้านี่นะเมื่อถึงคราวมาก็เว้นไปแถมเว้นไปแถมคือเมื่อเฮามีเรื่องขอความช่วยเหลือแม้บ่เกินความสามารถของเขาซึ่งสามารถเขาสามารถย่าได้อะแล้วก็เป็นเรื่องถูกศีลธรรมเขาก็บ่ยอมช่วยคนอย่างนี้ภายหลังถ้ามาขอความช่วยเหลือเฮาแฮมก็อย่าช่วยไม่ให้ช่วยไม่ให้แก่บุกไม่ให้แก่ผู้ที่ไม่ให้นะแต่มันก็คือให้ไม่ให้ก็ให้นะให้ไม่ให้ก็ให้ก็หมายถึงถ้าญาติพี่น้องของเฮาที่ตกหลักกรรมลำบากมาขอความช่วยเหลือแม้บางครั้งบ่ส่งของที่ยิบยืมตามเวลาภายหลังมาขอความช่วยเหลือแถมก็ฮือช่วยนะเพราะว่าถึงอย่างใดก็เป็นญาติพี่น้องของเฮานะฮะให้ไม่ให้ก็ให้นะอันที่6กินให้เป็นสุขกินให้เป็นสุขก็หมายถึงหู้จักที่สูงที่ต่ำหมายถึงการจัดการเรื่องอาหารการกินในครอบครัวคือดีปฏิบัติพ่อแม่ของสามีในเรื่องของอาหารอย่าให้มันขัดตกบกพร่องถ้าทำได้อย่างนี้ตัวเฮาเองเวลากินก็จะกินยังมีความสุขไปตัวก็บ่ต้องกังวลบ่ใช่ว่าโอ้กินแต่กินกับน้ำพริกอันพักหนึ่งถึงวันถึงวันถึงวันนี่นะเดี๋ยวพ่อมีจีนมีป่ากันแล้วเนี่ยก็ต้องมีพ่องนะฮะนะมีมาเสริมมาเติมพ่องแต่มันนั่งคือนั่งให้เป็นสุขก็หมายถึงหัวจักที่สูงที่ต่ำเวลานั่งก็บ่ให้มันสูงกว่าพ่อกว่าแม่ของสามีจะได้นั่งอย่างมีความสุขบ่ต้องกังวลบ่ต้องถูกตำหนิว่าบ่หัวจักที่ต่ำที่สูงนะอันที่8นอนให้เป็นสุขหมายถึงดูแลเรื่องที่รับที่นอนให้ดีแล้วก็ยึดรักตื่นก่อนนอนทีหลังก็เนาะก่อนนอนก็จัดการธุระการงานให้มันเรียบร้อยเนี่ยก่อนจะได้นอนอย่างมีความสุขบ่ให้มันข้างค้างอากูลนะนอนให้เป็นสุขอันที่9บูชาไฟหมายถึงเวลาที่พ่อแม่ของสามีหรือว่าตัวสามีเองเนี่ยกำลังโคดเปรียบเสมือนไฟกำลังลุกบ่ม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 นี่นะถ้าดุด่าอะหยังเฮาถ้าตำหนิเฮาก็ฮือนิ่งเสียอย่าไปต่อล้อต่อเถียงตัวเพราะในเวลาช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าเฮาเข้าไปเถียงตัวเรื่องราวก็จะยิ่งลุกลามใหญ่โตเหมือนกับเอาหลัวเข้าไปใส่เอาฟืนเข้าไปใส่เอาเชื้อเพลิงเข้าไปใส่บ่มีประโยชน์ท่านผู้ฟังคอยหาโอกาสเมื่อเปิ้นหายโคตรแล้วจึงค่อยชี้แจงเหตุผลให้ฟังอย่างนุ่มนวลละเอียดละอออันนี้ก็จะดีอันนี้คือบูชาไฟอันสุดท้ายปูจาเทวดาก็หมายถึงเวลาที่พ่อแม่ของสามีหรือว่าตัวสามีเองทำความดีก็พยายามส่งเสริมสนับสนุน
อู้เฮือกำลังใจเฮือทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปทำดีแล้วก็ทำแถมอันนี้คือสิบประการท่านผู้ฟังน่าสนใจนะถ้าเนี่ยได้ตามนี้เนี่ยโอ้ชีวิตจะดีมากโดยเฉพาะชีวิตของลูกไม่ยิงที่ไปอยู่กับพ่อจ่ายโอวาทวันแต่งงานซึ่งเป็นโอวาทปริศนาธรรมที่ท่านอนันชัยเศรษฐีพ่อของนางวิสาขามหาอุบาสิกาเฮ้อแก่นางมาอันวิสาขามหาอุบาสิกามี10ข้อฝ่ายในอย่านำออกอันแรกอันที่2คือฝ่ายนอกอย่านำเข้าอันที่3คือให้แก่ผู้ให้อันที่4คือไม่ให้แก่ผู้ที่ไม่ให้อันที่5ให้ไม่ให้ก็ให้นะอันที่6กินให้เป็นสุขอันที่7นั่งให้เป็นสุขอันที่8นอนให้เป็นสุขอันที่9บูชาไฟแล้วก็อันที่10บูชาเทวดาทีนี้ท่านผู้ฟังมันมีอานิสงส์แห่งการสงเคราะห์สามีด้วยนะมีอยู่ประมาณสัก5ข้อเนี่ยก่อนจะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันอันแรกนะอานิสงส์ของการสงเคราะห์สามีความรักมันยืนยาวยืนยงมั่นคงตลอดไปนะมันเนี่ยดีต่อกันปฏิบัติดีต่อกันปฏิบัติดีปฏิบัติอันชอบเนี่ยดีต่อกันอันแรกก็คือการมานอกใจกันเนี่ยอันนี้เป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คนแตกม้างกันนะถ้ามานอกใจกันแล้วเนี่ยดีนะฮะอันแรกเนาะอันที่สองสมานสามัคคีกันนะครอบครัวมีความกลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีนะสามีภรรยาอย่างที่เพิ่นว่าเนี่ยพี่หูสองน้องหูหนึ่งที่มีบ้านเหนือก็มีบ้านใต้กาข้าจะใครมีบ้านพี่บ้านน้องนะอันที่สามครอบครัวมีความสงบสุขอบอุ่นนะมีความสงบสุขมีความอบอุ่นนะฮะมันก็มันมีเรื่องมีราวเฮ้อมาวุ่นวะวุ่นวายอย่างกันเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยอันที่สี่ได้รับการยกย่องสรรเสริญ คนทั้งหลายทั้งปวงมาหูมาครอบครัวนี้เป็นครอบครัวอบอุ่นเปิ้นก็เชิดชูสามีเป็นสามีที่ดีเปิ้นก็ชื่นชมยินดีภรรยาเป็นภรรยาที่ดีโอ้ครอบครัวนี้เปิ้นตึงดีมาพิษเถียงกันบะยังการสามีก็ดีภรรยาก็ดีลูกก็ดีมันดีทั้งหมดอันสุดท้ายคือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนคนรุ่นหลังคนที่เกิดมาตั้งหลังคนที่ใหญ่ตัวก้นมาเมื่อหันแบบหันย่างในทางที่มันดีของครอบครัวนี้ของสามีก็ดีของภรรยาก็ดีก็จะประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของอนุชนคนรุ่นหลังนะฮะนั้นเบิ้นบอกว่าภรรยานั้นอยู่ใกล้ชิดหากไม่ผูกมิตรชีวิตจะสั้นภรรยานั้นอยู่รวมกันหากคิดสร้างสรรค์บ้านนั้นเจริญนะภรรยานั้นอยู่ใกล้ชิดหากไม่ผูกมิตรชีวิตจะสั้นภรรยานั้นอยู่ด้วยกันหรืออยู่ร่วมกันหากคิดสร้างสรรค์บ้านนั้นเจริญนะถึงเป็นอย่างนั้นแต่อันนี้ก็คือเรื่องของสามีภรรยาในมงคล38ประการคือทาลจะสังฆโหการสงเคราะห์ภรรยาสามีมีคู่ครองต้องไม่ทำให้ช้ำจิตจะพาผิดไปข้างทางผุยผงต้องสงเคราะห์แก่กันให้มั่นคงรักยืนยงด้วยกันถึงวันตายซึ่งก็อู้กันถึงเรื่องของลักษณะของภรรยา7ประเภทวัฏกะภรรยาภรรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตโจรีภรรยาภรรยาเสมอด้วยโจรอัยยาภรรยาภรรยาเสมอด้วยนายมาตาภรรยาภรรยาเสมอด้วยแม่ภคินีภรรยาภรรยาเสมอด้วยน้องสาวสขีภรรยาเสมอด้วยเปื้อนทาสีภรรยาภรรยาเสมอด้วยคนรับใช้แล้วก็อู้เอ่ยกันถึงเรื่องคุณสมบัติของสามีภรรยาที่ดีก็มีอยู่4ประการมีสมะศรัทธามีศรัทธาเสมอกันมีสมะศีลามีศีลเสมอกันมีจาคะคือมีความเสียสละเหมือนกันมีสมะปัญญาคือมีปัญญาเสมอกันทีนี้หน้าที่ของสามีที่ดีก็มีอยู่5อย่าง
ยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยามาดูหมิ่นมาประพฤตินอกใจมอบความเป็นใหญ่ให้ในบ้านให้เครื่องแต่งตัวให้เครื่องประดับตกแต่งอันนี้ก็มีอยู่5อย่างซึ่งเป็นหน้าที่ของสามีที่ดีหน้าที่ของภรรยาที่ดีก็มีอยู่5อย่างจัดการงานดีสงเคราะห์ญาติสามีดีบัดประพฤตินอกใจสามีรักษาทรัพย์สมบัติให้อย่างดีขยันทำงานนะก็อู้เอ่ยกันถึงเรื่องโอวาท10ข้อที่ท่านันชัยเศรษฐีคนที่เป็นบิดาของนางวิสาขามหาอุบาสิกาฮื้อไว้นะก่อนที่นางวิสาขาอุบาสิกาจะแต่งงานนะก็อันแรกไฟในอย่านำออกอันที่สองไฟนอกอย่านำเข้าอันที่สามฮื้อแก่ให้แก่ผู้ให้อันที่สี่คือไม่ให้แก่ผู้ที่ไม่ให้อันที่ห้าให้ไม่ให้ก็ให้นะอันที่หกกินให้เป็นสุขอันที่เจ็ดนั่งให้เป็นสุขอันที่8คือนอนให้เป็นสุขอันสุดท้ายคืออันที่9ขออภัยปูชาไฟอันสุดท้ายคือปูชาเทวดาแล้วก็อู้เอ่ยกันถึงเรื่องอานิสงส์ของสามีภรรยาที่ดีเมื่อครอบครัวเป็นครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวที่สามีก็ดีภรรยาก็ดีดีต่อกันมันก็เกิดข้อแรกคือความฮักยืนยงยืนยาวบ่แตกมั่งฮักปังอันที่2คือสามีมีความสมัครสมานสามัคคีกันอันที่3คือมีครอบครัวมีความสุขสงบอบอุ่นอันที่4คือได้รับความยกย่องยกย่องสรรเสริญจากผู้คนทั้งหลายอันที่5เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังอันนี้เป็นนะทารสะสังฆโหการสงเคราะห์ภรรยาสามีนะวันนี้ก็อู้เอ่ยกันถึง2เรื่องเรื่องแรกก็คือบุตตะสังฆโหการขออภัยท่านผู้ฟังนะเรื่องแรกจะอู้เอ่ยกันถึงเรื่องของอนากุลาจกรรมมันตาเป็นมงคลข้อที่14ทำงานไม่ข้างค้างจะทำงานการใดตั้งใจมั่นอย่าผัดวันทำเล่นเช้าเย็นสายไม่ทิ้งคาอากูลมากมูลไม้เร่งคลี่คลายให้เสร็จสำเร็จการนะอู้ถึงเรื่องของมงคลข้อที่14อนากุลาจกรรมมันตาการทำการงานบักข้างๆในช่วงที่2อู้เอ่ยกันถึงเรื่องทารสะสังฆโหสังเคราะห์สามีภรรยาจบเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ฟังมงคลข้อที่13มงคลข้อที่14เดี๋ยวในวันอังคารหน้ากับอู้ถึงเรื่องมงคลข้อที่15นะต่อไปในช่วงนี้ท่านผู้ฟังได้โอกาสเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะได้โทรเข้ามาร่วมอู่ร่วมเอ่ยกันจะได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วเรียนเชิญเจริญพรนะพี่น้องเชียงใหม่ลำปูนลำปางแต่นั่นพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนที่ติดตามรับฟังกันอยู่เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมอู่ร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันโทรเข้ามาให้กำลังใจมาเช็คสัญญาณโทรเข้ามาถามคำถามได้ทั้งหมดทั้งปวงนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวฮับสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรครับกวีจักรท่านอาจารย์เจริญพรยอมป้อนแนะนำตัวน้อยพ่อบุญธรรมบ้านปู่หนองเลี้ยงพ่อเป้าเนอะครับโอ้สาธุพ่อบุญธรรมเป็นอย่างไรพ่องสัญญาณวันนี้สัญญาณนี่ชัดเจนอยู่ครับโอ้สาธุธรรมะรู้เป็นไรพ่องธรรมะก็ทำมีศีลแล้วก็ศีลเสมอกันก็อยู่แบบสุขใจสบายใจอะเนาะแม่นละถ้าศีลประเมินกันนี่ก็อยู่บ่ม่วนแล้วนะเนาะครับครับสามีไปอย่างภรรยาไปอย่างนี่นะครับโอ้อนุโมทนากับพ่อบุญธรรมเนอะครับถ้ามีศีลเหมือนกันนี่ก็มัน
ู้หยังก็ด้วยกันได้เนาะแม่นมีศรัทธามีศีลเสมอกันกับไปด้วยกันเนี่ยด้วยกันเนาะเปลี่ยนไปด้วยกันเสมอกันนี่มันอู้มันคัดกันแน่เนาะว่าอันไฟในหมูจังออกไฟนอกหมูจังเข้าน่ะเนาะแม่นละแม่นละ อนุโมทนาบุญกับป้อเนอครับตาไว้จ้าครับสาธุเจริญพรสายแรกป้อบุญธรรมนะบ้านป่งหนองเวียงปับเป้าเจียงไฮโทรเข้ามาร่วมโอรมเอ่ยกันสนใจเรื่องของสามีภรรยาที่มีศีลเสมอกันแล้วก็อู้เอ่ยกันถึงเรื่องโอวาทที่ท่านันชัยเศรษฐีฮื้อไว้กับนางวิสาขามหาอุบาสิกาว่าไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้านะอันนี้เป็นติดตามแต่หลวงปอเข้าใจปอหูเรื่องหูเรานะวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรอ๋อไปสาครับอาจารย์ครับสาธุยมป้าแนะนำตัวน้อยอ๋อวินสันกิเล็กเป่าเนอร์ขังอยู่เนอร์โอ้สาธุยมป้าสัญญาณเป็นยังไงบ้างวันนี้ชัดเจนถึงสัญญาณถึงเข้าวัดใจของขัดขัดประตูโอ้สาธุฟังแล้วก็เข้าใจม่วนดีนะป้าเนาะเข้าใจดีโอ้สาธุโมทนาบุญที่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะครับสาธุเจริญพรป้าวินสันกิเล็กนะเจียงไฮโทรเข้ามาเฮ่อกำลังใจกันนะโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันร่วมแสดงกำกึดกำเห็นกันต้องอนุโมทนาบุญนะเช็คสัญญาณไปตัวเนาะอย่างยังใดที่ไหนมันเป็นยังใดเนี่ยนะนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรไปจ้าไปจานเจ้าไปฟังอยู่เนอจ้าโดยโยมแม่แนะนำตัวน้อยมาเรียนแทนต่อว่างเหนือลำปางเจ้าสาธุยมแม่สัญญาณเป็นได้พ่องชัดเจนกว่าวันนี้เจ้าชัดเจนดีโอ้อนุโมทนาบุญกับยมแม่ไม่ได้โทรหาเมื่อนนะแม่ละหายไปแม่บอกใครสบายเจ้าโอ้ตอนนี้ยังแควนล่ะเห็นครับเห็นเฮ้อครับโอ้ปันไปรักษาไปยาแล้วกะเจ้าจ้าโอ้ตอนนี้ดีขึ้นเนาะอาการหายดีแล้วจ้าก็อันเดียวหมอเปิ้ลนัดไปหาแหมกรรมวันที่1ตุลาจ้าจ้าก็ดีขึ้นโยมแม่ดีขึ้นอาจารย์สุขภาพเด้อสาธุโยมแม่อนุโมทนาสาธุน่ะสายที่3จากอันแม่เรือนแสนต่อวังเหนือน่ะโทรเข้ามารมบูรมเอ่ยกันจากลำปางเนาะที่วังเหนือเปิ้นฟังกันอยู่สัญญาณชัดเจนดีก็อู้เอ่ยกันถึงสุขภาพตัวว่าเป็นได้ยังใดพ่องตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจเช็คที่หมอวันที่1ตุลาคมกับ1นะฮะก็ดีมี สายเข้ามาสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรครับแม่จ๋าจ้าโยมแม่บอกครับแม่จ๋าเมียหนองเล่าจ้าละปูนนะโยมแม่เนาะเจ้าละปูนเจ้าสัญสัญญาณเป็นได้พ่องโยมแม่วันนี้เอาฟังกันหมดตอนวันแล้วฮะสักทีเด้อโอ้อนุโมทนาที่ติดตามรับฟังนะโยมแม่เนอสาธุกำลังใจจังโอ้ได้กำลังใจจับนักเลยสาธุอนุโมทนาสาธุนะสายจากละปูนนะเลียงหนองล่องโทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันตัวนะติดตามรับฟังกันก็ม่วนดีนะมีสาระมีประโยชน์นะฮะพอดีมีสายเข้ามาเดินสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรเอาสายลุดไปเรียนเชิญเจริญพรใหม่เนอร์ที่เบอร์0644124122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ่องเจริญพรไปสาเจ้าทางข้าจ้าอ๋อสาธุยมแม่จันเรือนใสน่ะอ้าวแม่อุ่นไปวันอังคารที่แล้วแล้วเนาะ 1,000 บาทนะอ๋ออนุโมทนาบุญร่วมทาสีเนาะแม่เนาะเรือแฮมเรือแฮมบักกี้พันละเยอะแม่ใกล้จะแล้วละแต่ว่าสลาเพิ่นมาใจฮ้อนนะก็เลยเฮือสลามาเนี่ยก่อน ก็น่าจะหาสตังค์ตันอยู่7-8วันเนี่ยประมาณ 4-5,000 เนี่ยนะเนาะอืมอันทับแล้วก็เงินก็ครบประกาศน่าจะแล้วเดี๋ยวรอดูประกาศบอกกล่าวนี่กันเฮือญาติโยมได้มาช่วยกันคนน้อยคนน้อยเนาะคนน้อย200มันก็แล้วกันนะแม่นละแม่นละมันก็แล้วนะก็บันนัดตอนแม่โอนไปมันยัง17,000ไปแล้วหรอแม่นได้จากมช.เพิ่นมาช่วยแหมประมาณ9,000กว่าบาทมันก็ลดลงแทบอย่าน่ะคนเล็กคนน้อยคนนั้นคนนี้
เตาอันตัวอีมันก็จะได้แล้วได้เสร็จถ้าทาสีแล้วก็เป็นอันปิดจอบของงานศาลากุฏิเรือนพักสามเณรก็ใช้เวลาอยู่ 2-3 ปีนะก็บ่เมินเนาะโยมแม่เนาะจ้าสองหลายอยู่นี่เนาะแม่นละแม่นละอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะอ้าวไหวจ้าจ้าสักเอ็นดีเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่จันเรือนใสเวียงตะการสันปะตองเชียงใหม่โทรเข้ามาเฮ่อกำลังใจกันนะมาบอกว่าอันโอนสตังห่วมตาสีละโน่เนี่ยต้องอนุโมทนาบุญตัวท่านใดอยากจะห่วมทำบุญเดี๋ยวรอจากหลังรายการกระโทรเข้ามาเนอะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรสวัสดีค่ะอาจารย์สาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยในกำนันเถี่ยซ่อนอำเภอเมืองปานลำปางเจ้าสาธุหน้าใครฮืออันแนะนำตัว สัญญาณเป็นได้พ่องยอมแม่วันนี้ชัดเจนดีเจ้าโอ้ชัดเจนดีเนาะฟังธรรมะเป็นอย่างไรพ่องโอ้ทำมันทำได้หมดกูข้อยังพลาดจานว่ากะดีกะนอนเน็ดนอนเนาะแม่นละครอบครัวอบอุ่นเนาะตึงสามีภรรยานะอืมเจ้าจะมีสักเด้อแต่ตึงวันนี้เราห่างเหินกันพ่องไอ้ยังแตกเหมือนนั้นแก้วอ่ะนะเหมือนนั้นคนที่จะอยู่ด้วยกันประใจอันไปด้วยกันแล้วนะบางคนอ่ะนะเนาะเจ้าคนประเดี๋ยวมันจะยะมันจะอยู่ด้วยกันนะพุทธกรนี่กับกะดีกาแม่นต้นฮับต้นแปลงกันต้นอย่างกันพอคนมาเก่านี่อยู่กันจึงถึงเก่าถึงแก่นะเนาะอืมเจ้าแม่นนะมันได้ไปไหนจากกันเนาะอยู่ด้วยกันตลอดอ่ะแม่นประเดี๋ยวนี้มันมีโทรศัพท์มีเฟซมีไลน์มีอย่างก็ส่งหากันอย่างกันไปมันก็กว้างขึ้นเนาะอืมกว้างขึ้นตามสภาพโยมแม่ตามสภาพ อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอถูกออกถูกใจดิเนอโอ้สาธุอนุโมทนาบุญโยมแม่นะเออพระอาจารย์มีเจ้าข้าผับสมบูรณ์แข็งแรงเนอจ้าสาธุก็ยังดีขึ้นนักโยมแม่เดี๋ยวไปเช็คเข็มกันจะมารายงานให้ทราบไปกันนี้จมว่าแม่กันเหมือนกันไม่ต้องจะได้อยู่ดีนะเที่ยวหาหมอที่กันเออนะมันยังว่านะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะแม่เนาะนะโอ้อนุโมทนาเจ้ากลับไปสาเจ้าสาธุสายจากลำปางเมืองปานนะอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอร์ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่างไรพ่องนะเจริญพรรัตมัสสการครับเจริญพรคุณโยมแนะนำตัวน้อยอาสาป้องกันภัยโดยหล่อสันติสุขครับโอ้สาธุอนุโมทนาบุญสัญญาณชัดเจนดีเนาะครับชัดเจนดีครับผมโอ้สาธุอนุโมทนาบุญโทรมาเพื่อกำลังใจกันเนาะนะครับผมสาธุได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญกับคุณโยมเนอะครับผมสาธุสาธุเจริญพรนะพี่น้องป้องบาปป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสันติสุขอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะเปิ้นทำงานไปตวยกับฟังไปตวยอันต้องเสียสละสูงเนอะอาสาป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนี่นะช่วงนี้ก็ซ้ำเป็นช่วงโควิดนะไปฮับไปส่งคนเป็นโควิดอย่างต่างๆต้องอนุโมทนาบุญตวยเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะมีสายที่ โทรเข้ามาแล้วบ่ได้ฮับสายอยู่ประมาณสัก6สายเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาใหม่ที่เบอร์064-125-4122เอาเวลาเหลือประมาณสักสาวกว่านาทีนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรพระสาธุพระอาจารย์สาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยลูกโม11ตกปอสมกองจอพระอาจารย์มีสาระดีๆห้องร้อนเนาะอันฟังแล้วหมดดีเนาะแม่เนาะมันดีจ้าพ่อแจนโทรศัพท์แพ่อแจนนี่เสียงไหนเชื่อน้องแม่จดไว้วันนี้พอจะเข้าตอนแล้วจ้า มันนั้นมีหลายเบอร์ยอมแม่แต่เบอร์เนี้ยกำนี้ใช้เบอร์นี้เนอะ064-125-4122นี่นะจดไว้ต้องแหลกเบอร์มันบัดตอนแกมองน้ำมันบัดจ้อยแหละเบอร์อันเนี้ยกำนี้โทรมาเบอร์นี้นะแม่เนอนะเจ้าแม่แสเจ้าแม่จานแม่จดไว้ต้องส่งสั่งเบอร์มันแบบตรงเนาะเบอร์เนี้ย064-125-4122โทรมาเลยเนาะเจ้าแสบตัวเจ้าอนุโมทนาบุญกับพี่น้องจอมตอง
นะโทรเข้ามาบอกว่าจดหลายสายนะแปลว่าบัตรงสักสายแต่คำเนี้ยเบอร์เนี้ยเบอร์0641254122เบอร์0641254122โทรเข้ามาได้เลยพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไม่ใช่จ้าอาจารย์อันยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่อยู่อำเภอลีบางบัวเกล้าโอ้แม่หลงน้อสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่วันนี้เออจะเห็นเจ้าธรรมะรู้เป็นได้พ่องมีแฉล่าประโยชน์เสียฟังม่วนนี้ม่อนอกม่อนใจเนาะแม่เนาะน่ะโอ้พี่น้องเมืองลีเป็นฟังกันนักกันหลายเนอะฟังเออม่วนอกม่วนใจดีอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอแม่หลงเนอะสาธุอนุโมทนาก็ได้กำลังใจจัดหนักจากโยมแม่อนุโมทนาสาธุอย่างเงี้ยโทรเข้ามาให้กำลังใจกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณกันสายนั่นสายนี่อย่างนั้นอย่างนี้มันก็ม่วนใจกันดีพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรแม่สายทองอาจารย์แม่มาโทรจะว่าให้การนี่มาสายทองจ้าอ๋อแม่สายทองบ้านห้วยการบ้านห้องละกูลนอจ้าสาธุ875นี่ชัดเจนเลยพระอาจารย์โอ้สัญญาณชัดเจนนะอาจารย์เรื่องวัดสุราแม่ขอว่ากองสมุดให้น้องได้เลยโยมแม่ได้เลยก้นวะเมาเล่าเสียรักเมาลักเสียใจเมาปื้มลืมตายเมาไก่ลืมแก่เมาเมียลืมแม่เมาลิยศหมดสภาเมาตระหนักหมดความละอายนะเจ้าโอ้สาธุจำตลอดเลยอนุโมทนาบุญถูกที่ทุกคนเจ้าสาธุโยมแม่อนุโมทนาบุญเนอสาธุเจ้าสาธุเจ้าอนุโมทนาบุญกับแม่สายทองบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนมาโทรเข้ามาฮือกรดีๆกันหนึ่งกรนะฮะอันญาติโยมเนอะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เรือแฮมเวลาแฮมจับนักนะฮะได้แฮมลายสายเป็นสาวปะนะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาได้เลยพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรมาสการค่ะสาธุคุณโยมแนะนำตัวน้อยค่ะโทรจากสังดงนะคะโอสาธุเจริญพรสัญญาณเป็นอย่างไรพ่องใจค่ะฟังอยู่แต่ว่าไม่ได้โทรเลยค่ะเพิ่งโทรครั้งแรกโอ้อนุโมทนาบุญวันนี้ติดแล้ววันนี้ติดกว่าครั้งเลยค่ะใช่เพราะว่าคนบันโทรกันนักกันหลายโทรยากมากสาธุอันยินดีกับคุณโยมจันนักเนอค่ะสาธุอนุโมทนาบุญญาติโยมจากหางดงโทรมาเฮ่อกำลังใจกันบอกว่าโทรติดยากมากนะพอดีต้นโทรกันมันนักท่านผู้ฟังก็เลยอันโทรยากแต่เกาะบันเนอความพยายามเนอถ้าพยายามก็ได้นะฮะน่ะเดี๋ยวก็ตึงติดพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรสาธุค่ะเจ้าสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยพระอาจารย์ปิงสมุนเมืองแล้วก็บรรดาเจ้าสาธุอันเป็นไดพ่องยมแม่สัญญาณชัดเจนดีพ่องกอชัดเจนเจ้าอันธรรมะเป็นอย่างไรพ่องวันนี้มาแล้วลูกพกลูกได้ม่วนใจเนาะแม่เนาะม่วนอกเย็นใจเป็นธรรมโอสถต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะฟังแล้วก็ฟังแถมม่วนม่วนอกม่วนใจอยู่เย็นเป็นสุขอยู่กับธรรมะนี่เนาะแม่เนาะสาธุอนุโมทนาสาธุโยมแม่โทรมาจากป่าซางนาละปูนโทรมาบอกว่าฟังธรรมะแล้วมันม่วนใจนะมันจุ่มอกเย็นใจเนื้อหาสาระก็ดีมีความสุขดีต้องอนุโมทนาบุญฟังแล้วก็อยากให้ฟังแถมวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรไหว้สาธุพระอาจารย์ครับเอาสาธุยอมป้อแนะนำตัวน้อยงานประเสริฐอันวันอันละน้อยจะนานครับโอ้สาธุประจำตลอดแล้วครับม่วนก่อนเรายอมป้อวันนี้เป็นยังไงพ่องธรรมะยินดีจ
อนทีจะนี่แต่นี่เขาใจง่ายเนาะใครสีถือนอกชัดเจนที่เขาโอ้อนุโมทนาฟังแล้วจื่นใจยมป่ะกระโชจะได้กับทิศเตียเข้าพ่ออาจารย์เข้าเอาพอดีมันหลายสายยมป่ะพยายามหน่อยเปิดก่อนเมียกำลังจะเปิดสายไม้พุ่ยได้โอ้ได้มาเป็นยังตอนนี้ปิดแล้วน่ะได้โอได้เอ่ยกันแล้วทิศละจบนี้วัฒนาทิศละเออรักษาสุขภาพนะยมป่ะเนอะนะครับขอให้ท่านพระอาจารย์รักษาสุขภาพดีๆเลยครับให้จะไปอันขักขมหลายครับสาธุยมป่ออนุโมทนาสาธุนะอันป้อนอันประเสริฐนะจากอันนาน้อยนะอำเภอนาน้อยจากวัดน่านโทรเข้ามาฮื้อศีลฮื้อปอนกันบอกว่าฟังธรรมะกับสุขอกเย็นใจต้องอนุโมทนาบุญกับป้อนอันประเสริฐด้วยเนอะนะฮะพอดีมีสายเข้ามาดันสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างใดพ่องนะเจริญพรกับพระศาสดาพระอาจารย์สาธุอันคุณยอมแนะนำตัวน้อยเนี่ยอยู่แม่วางมือสองลี้ด้วยเนอะอำเภอลี้จังหวัดละปูนอายอมแม่อายังเอ่ยอยู่แม่จันทาเจ้าจันทาหมู่สองเจ้ายอมแม่จันทาหมู่สองอยู่เมืองลี้นะยอมแม่นอสัญญาณเป็นได้พ่องที่เมืองลี้เจ้าได้อาการแล้วพี่หมอมีสัญญาณแค่นักแสงมาพระเจ้าพอยมาจัดจัดอยู่นะคือหมอมีสัญญาณเนี่ยสักอย่างเอาอันแสดงว่าคลื่นมันบ่ค่อยดีแค่บ่ค่อยสบายแค่แม่อะไรเนาะอันแสดงว่าคลื่นมันบ่ค่อยดียอมแม่แต่ตอนนี้ดีแล้วนะต้องอนุโมทนาเอออนุโมทนาบุญกับยอมแม่เนอะได้จับสาธุนะเจ้าสาธุพี่น้องเมืองลี้โทรเข้ามาแม่จันทาเมืองลี้นะคุณโยมชนาภานะทักแชทมาบอกว่าฟังอยู่นะเจ้าสาธุสาธุต้องอนุโมทนาบุญตวยนั้นเหลือเวลาแห่งประมาณสัก15นาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรว่าจะเจ้าท่านอาจารย์แม่อุ้ยอินยังไม่ตามสำเริงฟังอย่างนั้นอำเภอสำเริงเชียงใหม่เนาะแม่เนาะเจ้าเป็นได้พ่องสัญญาณชัดเจนเนาะเจ้าโอ้ตอนลูกสาวอ่านว่าอันติดลูกติดตัวกันไม่เข้าใจกันไอ้เนาะละอ่อนให้เขาท่านเจ้าเขาลงเขาบันดีแต่ตามภาษาวัยรุ่นเนาะแม่เนาะเอาหูไปหน้าเอาตาไปไล่ยะไอ้น้องตาอย่างว่าเปิ้ลบอกว่าคิดก็เสียงครับเปิ้ลบอกว่าตาบอดเสียบ้างจะดีอย่าบอกค่อยนะบอกทำเป็นบอกโหมาหันน้องก็ดีไอ้เนาะไปหน้าเอาตาไปไล่ยะต้องไม่สนใจอย่างละไอ้น้องแม่นละเรื่องมันจะเกิดขึ้นนะไอ้น้องถ้าไปจี้ไปจี้กันเอากันเรื่องราวฟุ้ยคุยฝอยหาตะเข็บนั่นก็จะวุ่นวายเนาะแม่เนาะจ้าแม่ยังอยู่คนเดียวนี่มีอายุตัวครอบครัวเอาอนุโมทนาดูแลสุขภาพนะแม่เนอะสาธุยมแม่จากสำเริงนะโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันสายที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122เนอะพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไหว้สาธุเจ้าอันสาธุยมแม่แก้วบันมะกอกคิดวัฒนบัตรตักผ่านนะเจ้าโอ้สาธุสิทธิ์นั่นหลวงปู่ครูบาเดี๋ยวดีเลยเจ้าท่านนี่อ๋อตอนนี้ดีแล้วเนาะยอมแม่เนาะเจ้าวันนี้ชุดยอดเลยนี่สอนหลานใดอ๋อจริงก็จะเกิดเนาะได้สาระได้ประโยชน์ดีเนาะแม่เนาะชุดยอดเลยอาจารย์ยังได้กับที่ตานอาจารย์ที่ฟังสองพันจะบวกเป็นใดเจ้าสาธุรอเพื่อนดีไปสาเจ้าจะยินเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญนะยอมแม่จากอันบ้านบะกอกอยู่ใกล้วัดพระพุทธบาทตากผ้าใกล้หลวงปู่ครูบาปรมจักรปรมจักรโกต้องอนุโมทนาบุญตวยนะบอกว่าชัดเจนดีม่วนดีเอาไว้สอนลูกสอนหลานนะพอดีมีสัญญาณเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรพระอาจารย์จ้าพระอาจารย์สาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยของปุงดอนเจโฮโอ้สาธุนะใครเฮื้อแนะนำตัวนะครับอันสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่วันนี้ชัดเจนดีฮะธรรมะรู้เป็นได้พ่องเออธรรมะนะอ่ามันละอ่อนจังหวานนะจ๊ะ
เออเหมือนมันไปคลีกันเนาะเจ้าแม่ปิ้นเขาน้อยอยู่จังหวัดนี่ก็ปอนออนเขาพอหน้าแม่แม่ขยันเนี่ยจำเดียวเขาว่ายังแก้มทำไมค้างใจเขาขยันเออก็ดีอาจารย์ฐานยกก้าลูกแม่ที่ป้าไปตามพอกระถิ่นวัดปีเดียวปีดันแม่สองคนนั่นนะปอจำได้ปอจำได้ปอจำได้คนหนึ่งคนเก่าเลยไปโอ้อันถ้ามีโอกาสก็มากินมาต้านกันทำหน้าแม่เนอะนะเจ้าก็ตั้งหาจ้าเดี๋ยวรอโควิดจะโมบนไปไอ้ป้าจะโมบนไปโมบขาหันกันลูกเออเดี๋ยวมีโอกาสก็ไปมารอโควิดมันคลี่คลายกันใช่ขึ้นเนี่ยจะป้อมได้ไปหาละออนละปูนสักหน่อยกันเดียวมันก็ดีขึ้นกันเดียวก็ดีขึ้นเอาอนุโมทนาบุญนะแม่เนอนะสาธุสาธุยมแม่สาธุอ่านเรียนเชิญเจริญพรหน้าที่เบอร์0641254122เหลือเวลาแห่งประมาณสัก6นาที7นาทีได้แห่งจับหลายสายที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ท่านที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายโทรเข้ามาแล้วสายลุดไปก็เรียนเชิญเจริญพรหรือท่านที่บ่ได้โทรจะโทรเข้ามารวมอูรวมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดกำเห็นกันนะบอกสัญญาณว่าชัดบ่ชัดอย่างใดมาอวยพรอวยชัยกันก็เรียนเชิญเจริญพรเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าใดพ่องเจริญพรเอ้ยจากเจ้าอันคุณโยมแนะนำตัวน้อยอันเขียวเหียนมนเจ้าอยู่แต่ก็อำเภอแม่จุยจังหวัดเชียงรายเจ้าโอ้สาธุสัญญาณเป็นอย่างไรพ่องโยมสัญญาณชัดดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญฟังธรรมะวันนี้แล้วเป็นใดพ่องพ่อค่ะอาจารย์ทำบอกอย่างนี้เข้าใจดีม่วนดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญติดตามรับฟังกันต่อไปนะแม่เนอะเจ้าสาธุอนุโมทนาเป็นกำลังใจท่านเจ้าได้กำลังใจจัดนักเลยอนุโมทนานะสาธุท่านป้าก็แม่สวยเชียงรายนะโทรเข้ามาว่าสัญญาณชัดเจนดีฟังธรรมะก็ม่วนใจดีเข้าใจชัดเจนต้องอนุโมทนาบุญเนอะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เลยแฮม7นาทีโคได้แฮมหลายสายนะฮะนะที่เบอร์0641254122ท่านโทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายโทรเข้ามาแล้วสายบ่ติดมีนี่อยู่ประมาณสัก7สายเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาใหม่เนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122วันนี้อู้มงคลชีวิตไป2เรื่องก็คือเรื่องของงานอนากุลาจกรรมกัมมันตานะเป็นเรื่องของการงานที่มันบ่ค้างๆอากูลแล้วก็อู้กันถึงเรื่องของงานอาทารัสสะสังฆโหการสงเคราะห์สามีสงเคราะห์ภรรยา2เรื่องนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์ดีอันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรพ่อแก่เจ้าสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยโอมาจากแม่ดีโอมาจากบ้านห้วยช่วงธรรมจองเจ้าโอสาธุอันยอมแม่สัญญาณเป็นอย่างไรพ่องวันนี้สัญญาณชัดเจนเจ้าโออนุโมทนาบุญธรรมะลบเป็นได้พ่องธรรมะแม่ม่วนดีเจ้าเข้าใจเข้าใจดีเนาะยอมแม่เนาะต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังเนอะสาธุนะโยมแม่อันจันปะตองห้อยอันห้อยส้มโทรเข้ามาให้กำลังใจกันโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันต้องอนุโมทนาเรียนเชิญเจริญพรหน้าที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122นะวันนี้ได้ฟังเรื่องราวที่มันเป็นประโยชน์ก็จะแบ่งเป็น3เรื่องก็ได้เรื่องแรกอู้ถึงเรื่องพื้นที่ควบคุมในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรนะมีผลตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่14สิงหาคมแบ่งเป็น3โซนเนาะโซนพื้นที่ควบคุมแล้วเข้มงวดแล้วก็พื้นที่ควบคุมแล้วก็สูงสุดนะแล้วก็พื้นที่ควบคุมนะมีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมีสัก9จังหวัดมีพื้นที่ควบคุมสูงสุดมี37จังหวัดมีพื้นที่ควบคุม11จังหวัดนะก็
อู้เอ๋ยท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเรื่องนึงแล้วก็อู้เอ๋ยกันถึงเรื่องของการการงานบ่ค้างๆก็เป็นมงคลอู้ถึงเรื่องของการสงเคราะห์สามีภรรยาที่ดีก็เป็นมงคลพอดีมีสายเข้ามาแถมสายนึงเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรรอบสองเนออันธรรมะวันนี้นะใครเราอ่อนหนุ่มเขาฟังเนาะคนหนุ่มคนกำฟังเนาะแม่เนาะน่ากาแล้วก็อันคนที่ฟังนี่มันจบไปหมดแล้วเนี่ยแต่ยังพอไม่อยู่ยอมแม่แต่ว่ามันมีตังงานไลน์มีตังไลน์มีตังเฟซบุ๊กมีตังยูทูบเขาคงจะติดตามรับฟังกันอยู่เนาะคนหนุ่มฟังนี่ดีแต่อ่ะโอ้โหโหสองเงินมาเมียเอาไปเล่นนี่ก็ถุงก้นหูเก็บเงินบ่อยู่ไอ้เนาะเงินก้นหัวอยู่เอาฟังข่าวอันดาราแซมเนาะโอ้เอาเงินเมียไว้ติ๊ดเมียเอาไปเล่นนี่มันก็เป็นนั่นเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้กูอย่างกูประกาศเหมือนกันนะเนาะนะโอ้ต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะคนหนุ่มฟังนี่ดีแต่แต่นะสาธุคงได้ติดตามรับฟังทาง YouTube ทาง Facebook อยู่เนาะนะโยมแม่โทรเข้ามารอบ2นะว่าเออถ้าคนหนุ่มคนกำได้ยินได้ฟังเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อเขานะนะต้องคิดว่าน่าจะมีนักอยู่เพราะว่าทาง Facebook ทาง LINE ทาง YouTube เนี่ยก็เอาออกอยู่นะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องนะเจริญพรเจริญพรสาธุอันคุณโยมฟังจากทางใดเจริญพรเจริญพรอันคุณโยมฟังจากทางใดแนะนำตัวน้อยฮัลโหลฮัลโหลเจริญพรแนะนำตัวน้อยผมยินอยู่วันแม่ซุกอำเภอแจ้งห่มอ๋อสาธุแม่ซุกแจ้งห่มเนาะฟังสัญญาณชัดเจนดีกว่าโยมป้อเออชัดเจนดีโอ้ฟังกันนักกว่าที่แจ้งห่มโทรขึ้นติ๊ดติ๊ดเออสายมันนักโยมป้อเป็นโทรเข้ามากันนักต้องพยายามกันน้อยเออการตั้งแจ้งห่มเป็นฟังกันนักพ่องกอบงอันสัญญาณชัดเจนดีเนาะป้อเนาะนะต้องอนุโมทนาบุญกับโยมป้อเนอสาธุอนุโมทนานะพอดีสัญญาณมันดีเลยนะโยมป้อถ้าจะฟังทางวิทยุหรือฟังทางโทรศัพท์นะโยมป้อเนอกับนี้ถ้าโทรเข้ามาปุ๊บเฮาลีวิทยุน้อยหนึ่งแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์นะสัญญาณมันจะชัดเจนดีมันจะบ่ดีเลยอันนี้มันจ้าไปหน่อยเหลือเวลาแห่งประมาณสักนาที2นาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันก็ขอสายนี้เป็นสายสุดท้ายเนาะนะพอดีมีสายเข้ามาสาย1ขายสายสุดท้ายนะฮะเจริญพรเจ้าพระเจ้าท่านยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่อ่ะมังคลาดคุณอาจารย์พลีเจ้าโอ้อำเภอลือฟังม่อนเนาะยมแม่เนาะวันนี้เนาะมันออกขยายเจ้าสัญญาณชัดเจนดีกว่ายมแม่เจ้าชัดเจนดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญที่โทรเข้ามาแล้วก็ติดตามรับฟังเนาะแม่เนาะเจ้าฟังแล้วพระเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาสาธุอันสุมากับท่านผู้ฟังตัวที่จะโทรเข้ามาพอดีเวลาหมดพอดีท่านผู้ฟังนะงดรับสายแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยววันอังคารหน้าก็โทรมาใหม่ก็จะเปิดโอกาสให้โทรเข้ามานั่งนับนะอันวันนี้เวลาน้อยนะก็อาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้ดำเนินรายการธรรมภิวัตนั่นเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตบ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารในช่วงเวลาตีสี่ไปจนถึงตีห้าแล้วก็ตีห้าเกิ่งไปจนถึงเจ็ดโมงตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาประชาเฟซบุ๊กของสถาบันธรรมภิวัตตั้งยูทูบของสถาบันธรรมภิวัตแล้วก็เพจเฟซบุ๊กของสถาบันธรรมภิวัตต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้า
สัปปะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชานุภาพของพระธรรมเจ้าสัปปะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชานุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเจริญพร